หมอแกะเชิญยิ้มและกูไทยรัฐธัญการและก็ทีมงานคณะปีพาทได้รับเกียรติจากเจ้าภาพก็จะมีคุณปู่ประเทืองคุณย่าบรรจงสมตัวนะคุณตานเรศคุณยายพระแสนหานชัยคุณพ่อยิ่งยงแม่วรนารีนะครับสมตัวได้ให้มาเป็นเจ้าพิธีในกตกนาคเจ้านาคพนุพงศ์หรือว่านาคต้นสมตัวในวันนี้ต้องขอบพระคุณโดยเฉพาะคุณสนธยานะครับแห่งนอนาฏศิลป์เป็นผู้ประสานงานให้ทีมงานทศพลได้มีส่วนร่วมในงานบุญงานบุญขบุตรชายหลานชายกันในครั้งนี้นะครับก็ดึงระดำดึงพ่อกับแม่ไปข้างหลังไว้ข้างหลังหน่อยที่นั่งข้างๆนั่นแหละจ้ะต้นถอยหลังไปหน่อยนะปู่ย่าตายายก็เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตั้งด้านหลังได้เลยนะเอาเก้าอี้มาตั้งด้านหลังจะได้นั่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกชายหลานชายนะครับวันนี้นะครับก็อีกสักครู่เนาะเดี๋ยวได้ฟังพิธีทำขวัญนาคนะครับรอนาคแต่งองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับก็ได้ฟังแตรวงสุดฮิตมิตรสัมพันธ์โอ้โหเล่นกันมันถึงใจเลยนะวันนี้ก็คงจะเดี๋ยวร่วมบรรเลงกันนะครับสนุกสนานกันเต็มที่ตอนนี้นาคมาแล้วสวัสดีครับผมเชิญเลยนะครับคุณพ่อนั่งขวาแม่นั่งซ้ายนะตอนนี้นาคก็มาแล้วนะครับซึ่งจะนาคนั่งบนพรมได้เลยลูกนี่คุณพ่อเนาะสวัสดีจ้ะสวัสดีคุณพ่อครับครับเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่คล้องพวงมาลัยให้กับเจ้านาคก่อนนะนะครับวันนี้เครื่องเสียงมาตรฐานนะครับโดยได้มีโอกาสได้มาร่วมในงานบุญงานบวชนะฮะในครั้งนี้รถแห่หลายคันเลยโอ้ยนั่นยาวเหยียดเลยครับผมเห็นว่าจัดงานหลายคืนและมีศิลปินโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายจากสตูดิโอแม่ชื่อจากนะไม่ได้เลยขอจากสตูดิโอนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเลยเขาจากเลยนะครับจากเลยจากเลยครับผมเดี๋ยวเอาให้จากกว่านี้หน่อยเปิดมอนิเตอร์ให้จากกว่านี้นิดนึงใช่เดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับทีเดียวอยู่เลยเอฟเฟกต์เล็กๆไม่ต้องมากปรับทีเดียวพูดร้องใช้เอฟเฟกต์เดียวกันเลยครับเนาะเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเลยใช้ได้และความดังอีกนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้จากสตูดิโอแล้วก็มาบรรเลงเขาเรียกว่ามาครับกล่อมวันนี้นะฮะมาร่วมกันแสดงความยินดีในการบรรพชาอุปสมบทของเจ้านาคนาคต้นหรือว่าพานุพงศ์สมตัวกันนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วที่เราจะได้เข้าสู่บริการของการทำขวัญนาคก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีความประสงค์จะฟังพิธีในการตกนักก็เรียนเชิญณปรัมพิธีได้เลยครับนะนั่งได้ตามอัธยาศัยเลยจ้าบนเก้าอี้ก็ได้หรือบนพรมนี่ก็ได้ขึ้นมาข้างบนนี่ก็ได้นะครับที่สะดวกมานั่งข้างบนก็ได้ก็นั่งข้างหน้าเดี๋ยวพัดลมจะบังอะสินะนั่นนะสิจะไม่เห็นหน้าหมอขวัญชัดอะสิจ้าก็หยิบก็มานั่งข้างบนก็ได้นะถ้าเกิดแข่งขาที่ดีก็ขึ้นมานั่งข้างบนเป็นขวัญกำลังใจใกล้ๆครับผมแต่เกิดว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณปู่ย่าตายายก็มานั่งด้านหลังถ้าเกิดว่านั่งธรรมดาไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ได้เลยนะครับสะดวกยังไงได้เลยได้เลยครับนั่งตามอัธยาศัยนั่งตามสบายเลยจ้าเดี๋ยวปรับเครื่องเสียงพอได้อย่างตอนนี้โอเคเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะอ๋อนู่นเลยเนาะครับมอนิเตอร์อีกสักนิดเป็นไงอีกนิดนึงเนาะอยากให้จักจ้าจ้าจากจากอีกสักนิดหนึ่งให้สมชื่อเชียแหละเอาเก้าอี้มานั่งได้นะข้างหลังหน้าด้านหลังหน้ากันนะครับเอาเก้าอี้มานั่งได้เลยนะนะครับนั่งไหมหรือจะขัดสมาธิก็ได้เหยียดแข้งเหยียดขาได้ตามสบาย
ก็ทำขวัญนาคเราใช้เวลากันมี2ชั่วโมงครึ่งอย่างไวสุดนะนั่นนะสิครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเดี๋ยวจะเมื่อยถ้าสะดวกเก้าอี้ก็ได้นะครับคุณพ่อเก้าอี้ก็ได้นะครับสำหรับคุณตาคุณฝวงคุณปู่ย่าตายายเนาะกลัวแข้งขาจะไม่ค่อยดีก็กลัวจะนั่งลำบากครับเหยียดแข้งเหยียดขาได้เลยนะได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเจ้าภาพพร้อมหมอขวัญพร้อมเจ้านาคพร้อมท่านผู้ที่จะฟังก็พร้อมเราก็คงจะได้มาเข้าสู่พิธีการทำขวัญนาคกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าสู่พิธีการเดี๋ยวให้หมอขวัญนั่นได้ไหว้ครูเคารพครูบูชาครูก่อนสักประเดี๋ยวนึงก่อนครับผมThank you.
ก็สลับตอนนี้คงจะได้เรื่องตามยามดีแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการข้อการตกหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นพิธีข้อการตกหน้านี้เราจะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่จับใจความสำคัญให้เจ้านาคได้ฟังเมื่อก่อนที่นาคนี้จะมีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชในครั้งนี้วิวิดามารดาที่มีความทุกข์ยากลำบากกันเพียงไหนอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้านาคให้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะข้อวัดข้อปฏิบัติในการที่เจ้านาคจะเข้าไปปฏิบัติตนในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรขอให้เจ้านาคนั้นได้ตั้งอกตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระถือเจ้านาคพานุพงศ์หรือว่าต้นสมตัวเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่มีอายุครบบวชและมีโอกาสได้บทนั้นก็ได้บททดแทนบุคคลท่านจัดต้องเป็นชายไทยที่นับถือพุทธสมควรที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เยี่ยงอย่างอีกท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวคนเราเกิดมาจะน่าจางไม่ใช่นึกอยากจะบวชแล้วก็บวชกันได้เลยหากไม่มีบุญญาธิการสูงส่งจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะบวชตัวในบวรพุทธศาสนาของเราได้บางคนอยากจะบวชใจแทบขาดไม่มีโอกาสแต่ตัวเจ้าหน้าพานุพงศ์หรือต้นสมตัวพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจิตใจร่างกายพร้อมที่จะสละเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตกันในครั้งนี้พิธีข้อการตกหน้านี้เป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการที่เจ้านาคพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการข้อการตกหน้ากันในตอนนี้ให้เจ้านาคนั่งพระเพียบสักประเดี๋ยวหนึ่งนะเฉพาะจะนักท่านเดียวนะครับแล้วถือดอกไม้ธูปเทียนพนมมือขึ้นไหว้น้อมจิตน้อมใจแล้วเรื่องนึกถึงคุณพระตาไตรทั้งสามตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานคณะปรับพิธีอย่างนี้พนมมือเฉพาะเจ้านักท่านเดียวท่านอื่นนั่งฟังธรรมดาไม่ต้องพนมมือนะครับทุกอุกานสาข้าพเจ้าขอน้อมกราบนมัสการพนมมือขึ้นเหนือเสียนสิโลโรดองค์เทพพยดาเจ้าทรงปรีเปรมปราโมทมโนสารสาระจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรื่องเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทิศาสาธุปริตวานเมตังสเมตาปทานุตังอาวิกิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปกิลิสีคละตะเตจันตลิเควิมานเนทีเปรัตเทจะข้ามเมตรวนากะหะเนเคหะวัตุมึกฮิเคเตภูมาจยันตุเทวาชระธรวิสัมเมยคะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมปทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมปทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมปทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายเจ้าจงมาสู่สมสารจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระ
ภิกษุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลุเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธาขอบเขตสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคาสงสารแน่พ่อนาคเอ๋ยพ่อจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เถิดนายให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีอุทัยรัตน์เสียงดีโหสะ3หลานแล้วก็ญาติพี่น้องรับหิ้วดังๆนะครับเด็ดจากฟากฟ้าเข้ามาในพิธีจะเริ่มทำขวัญเชิญท่านประทับที่วันนี้วันดีวันมหามงคลเชิญอินพรหมมาพระโยมพระการผู้ปรีชาชาญผู้แข่งผู้คนบานที่บันดาลโดนผ่านพ้นทุกโศกโรคภัยพระเวสสุวรรณปัดเป่าสิ่งร้ายพระนเรศนรายขอจงได้ลงมารณียนาโปรดช่วยเปิดทางผู้ราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธาพระแม่คงคาท้าวกัตยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวัวนี้ฤาษีคอดงพระภูมิเจ้าที่เข้ามาตุรีพระพิคเนตเกื้อหนุนครูปรยโปรดโปรดช่วยเพิ่มพูนกุศลผลบุญละมากมายเบ่งบานหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเถิดพระคุณท่าน
ครูเพชรลูกกันแน่ครูลักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแลสิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสพาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์ของไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกท้วงทำนองก็สืบทอดไปเลิกตำนานขออัญเชิญเทพยดาองค์อินทร์พรหมยมนาจงเสด็จลงมาสุนัขประรำพิธีกรรมตะกอนนักในวันนี้เพื่อลงมาเป็นสักขีพยานในงานตะกอนนักให้กับเจ้าหน้าคนพาลูกพงหรือว่าต้นสมตัวและลงมาอำนวยอวยชัยให้กับเจ้าหน้าที่ภาคและท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิดบวชหลานชายกันดังนั้นนาพร้อมบวชพระศาสนาพุทธเลิกละและหยุดแหน่ทุกอย่างยึดหลักธรรมนำทางเป็นผู้ช่วยสร้างสืบสานบวชเพื่อแผ่ให้แม่พ่อผู้ที่ได้ก่อให้เราเกิดบริสุทธิ์สดใสจิตใจประเสริฐยกย่องผู้เธอสองท่านตั้งใจผนวดบวชคราวนี้ขอให้น้องพี่อภัยที่เคยแผงฤทธิ์คิดร้ายทุกอย่างที่เคยได้ดื้อด้านอย่าได้กำหนดโกรธเลยหนอเหตุการณ์เคยก่อครั้งก่อนสัญญายืนยันเหตุการณ์ไม่ย้อนอย่าเพิ่งคิดตอนต่อตานลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยคลุกคลีเคียงข้างลาด้วยใจลานายจ้างอย่าเพิ่งชิงชังเกลียดชานลาทั้งเรื่องเครื่องบรรเลงลาทั้งเสียงเพลงเคยร้องลูกกรุงลูกกรุงเคยท่องลาทีวีที่เป็นช่องชอบฉันลาไปถึงจนคนรู้ใจก่อนบวชพระนายครั้งนี้เป็นชายพุทธธรรมตามหน้าที่ศาสนาเราไม่ยึดมั่นก็หวังว่าเจ้าคงเข้าใจ
คงรอพี่ได้คนดีเมื่อจิตเธอหมายใจเธอมีก็จงรอตัวพี่คนผ่านศึกมาแล้วก็จะก่อตระกูลไม่ให้แม่คุณขึ้นขานที่ท่านเดียวพร่ำสอนเรามาขอรบคือบิดามารดาที่ดีชุบเลี้ยงถนอมกล่ำเกลียงเลี้ยงเรามาแล้วก็ขอรบคุณพระราชาไต่ทั้งสามครับแล้วก็กล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งใหญ่ๆนะฮะกับเจ้าหน้าขวัญดุกคงหรือว่าต้นสมตัวครับรวมทั้งอุทัยรัตน์ฝากเนื้อฝากตัวในนามหมอขวัญอุทัยรัตน์ธัญการใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเจ้าภาพให้เราได้มาทำขวัญได้ให้กับลูกชายหลานชายครับผู้ประสานงานก็คือคุณสนธยาแห่งนอนนาฏศิลป์นานเลยนะครับวันนี้จะมีประธานใหญ่ในการจัดงานก็คือคุณปู่ประเทืองสวัสดีคุณปู่ประเทืองจ้าสวัสดีครับคุณย่าบรรจงเนาะจ้าจ้าแล้วก็คุณตาคุณตาคือตานเรศนะครับสวัสดีคุณตานเรศครับคุณยายนี่ก็คือคุณยายประถูกไหมยายประเนาะนะครับแล้วก็จะมีคุณพ่อยิ่งยงและแม่วรนารีถูกต้องไหมครับถูกต้องเนาะนะครับให้เราได้มาทำขวัญให้กับลูกชายหลานชายของท่านครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็เลยทีเดียวพร้อมเครื่องเสียงนี่โอ้โหดัง
แหมไปไกลเลยแต่ขออีนี่อีกสักนิดได้ไหมอะไรอ่ะจัก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 มอเตอร์ลำโพงใหญ่มันออกไปข้างนอกใช่ไหมครับใช่มันเหมือนดังแบบให้หายอ่ะมันหายไปคืออยากจะให้หันมาหน่อยเนาะจะได้มาช่วยมอนิเตอร์ไงใช่ตรงนั้นจะได้ยินชัดเจนกันต้องได้ยินไหมนะชัดเจนไหมเสียงข้างหลังข้างหลังอ่ะพอชัดเจนไหมข้างหลังอาจจะต้องอยู่ไกลมอนิเตอร์มันก็จะไม่ได้ยินเนาะใช่อยากจะมีลำโพงใหญ่ที่เขาหันไปข้างนอกหันเข้ามาหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้มาช่วยมอนิเตอร์ไงใช่แล้วครับเราจะได้คนที่นั่งอยู่ไกลๆก็จะได้ยินข้างในนี้ไม่ต้องหันไปข้างนอกหันเข้ามาข้างในดีกว่าแบ่งกันหันมาบ้างข้างนอกไม่มีใครอยากหันมาข้างในเนี่ยคนเยอะครับผมนะเอามาช่วยมอนิเตอร์ไงนะครับนี่ร้องๆไปแล้วเหมือนเสียงมันหายไปใช่เราก็ดันตามเสียงมันก็จะเหนื่อยเนาะนะครับเพราะว่ามอนิเตอร์เนี่ยดังอยู่แล้วแต่เสียงใหญ่ข้างนอกมันต้องมาช่วยอีกแรงนึงใช่แล้วคนใช้เสียงบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองก็ตะเบงขึ้นไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วดังนั่นแหละก็ดังแต่ว่าเราคือต้องให้ชัดเนาะครับผมก็โอเคอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าอยากจะให้คนที่นั่งอยู่ไกลๆเนี่ยได้ยินไปด้วยใช่ฮะนะครับเครื่องเสียงใหญ่ๆก็หันมาที่หันออกไปข้างนอกก็หันเข้ามาข้างในนะจะได้คนอยู่ข้างในจะได้ยินชัดเจนนะครับครับผมครับก็จัดงานใหญ่เลยเห็นไหมนักแกล้เอ้ยรถแห่หลายคันมากแล้วมีโชครถแห่อีกนานเนี่ยวันนี้ได้สนุกสนานกันอีกรถแห่เขาดังๆทุกคณะครับผมมาร่วมกันในงานวันนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนานเลยนะครับแล้ววันนี้มีนางรำด้วยนะอ่ะฮะแม่นางรำขาประจำเราเคยเจอกันอยู่หลายๆครั้งนะครับเจอกันหลายๆงานเนาะจ้าตรงไหนสนุกสนานรำได้เลยนะจ้าเพราะว่าการสักการะของเราในช่วงแรกอาจจะเงียบเหงานิดนึงอาจจะรำไม่ปฏิบัติต่อหน่อยครับเพราะเราดำเนินเรื่องเกี่ยวกับตัวของเจ้านาคย้อนอดีตเจ้านาคก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่นั้นมากันอย่างไรถูกต้องนะครับอาจจะมีพูดมีคุยมีร้องลิเกเดี๋ยวมีหยุดเดี๋ยวร้องแหล่เดี๋ยวหยุดบ้างอะไรบ้างนั่นเลยอาจจะไม่ปฏิบัติต่อกันสักเท่าไหร่ครับนะครับแต่ตรงไหนรำได้ก็รำกันเลยเชียวเต็มที่ละแต่ว่าช่วงหลังนี้หลังจากคลอดแล้วกล่อมแล้วช่วงหลังเดี๋ยวเราจัดเพลงตามคำขอกันเต็มที่เดี๋ยวพิเศษกันช่วงนั้นใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรเดี๋ยวเราให้ฟังกันเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวจ้าแนะนำศิลปินกันนิดนึงวันนี้หมอขวัญมากันทั้งหมด3หมอด้วยกันใช่แล้วนะครับจะมีผมทศพลหิมพานต์ครับคุณนั่งกลางนี่หมออุทัยรัตน์ธัญการครับผมขวาสุดนี่นักแกะเชิญยิ้มน้องชายนภวงเชิญยิ้มโอ้ลูกนางเหมือนกันมั้ยเคยดูจ่อยหน้าม่านน้องนภวงครับนั่นน่ะที่เห็นทางจอทีวีนภวงพี่จ้ะนี่อ้าวนี่ภวงน้องนั่นน้องนภวงครับประกาศพรุ่งนี้นี่ช่วงแห่นาคไปบวชเนี่ยพบกับรถแห่นอนาฏศิลป์โอ้นี่โอ้โหนี่ก็ไม่แพ้โชครถแห่เขตอยุธยานี่ของเขาละเขาดังกว่าด้วยโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วนะเนี่ยเต็มที่เลยวันนี้รถแห่ดังๆทั้งนั้นครับโชคก็ดังนอนาฏศิลป์ก็ดังทุกคณะดังหมดแหละเรียกว่าดังแต่ละที่เนี่ยมารวมกันเลยมารวมงานยิ่งใหญ่ของน้องต้นนี่ไงครับผมเอาละตอนนี้เราจะดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาครับนะครับช่วงแรกนี้เราจะกล่าวกันเป็นกลอนปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเขปดูซิคนเราก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่โบราณๆเขากล่าวกันไว้ว่าอย่างไรนะครับนะโมอันว่างนมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตสาภควโตงอรุณเรืองรัศมีเป็นจอมมีโมลีอันเลิศโลกอลหังตงพระองค์ประหารหักซึ่งองค์ากุ้งคำสาละทุกหมู่นิกากรกระเสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในสมนัสปรีดางอกัญญายะสะธรรมาที่ละลึกอลัมลึก
อันหนึ่งข้าพเจ้าขอประนมก่อนกราบไหว้พระองค์ซึ่งเป็นนอเนื้อพระพุทโธตรัสยอมจะปรีเปรมปรากฏไปด้วยองค์วิญญาณพร้อมด้วยเครื่องอริยะคงทรงดังที่จะสร้างทรงทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จนี่พอนาอักจางเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาตามสิงคาลวิธีพอก็ได้เที่ยวโคจรปัญญามราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมณีนิ่งก่อนจากเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรอ่อนๆแล้วมาตอนลมตกน้ำฟูงวิหกงาหกโพผีนกออกจากป่าเที่ยวหากินนันนาบอกบอยบินนากลับทิ้นต้นละจักจอแจเสียงตุ๊กแกนกขางโหส่งภาษาแสงแสสับสนแม่ไม้สบายร่างกายพิกลตกเย็นเงินงูนลังหัวเงาอาวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดเฝ้าทูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนส่องกระจกก่อนและสวยสุดละวิจารแม่สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนจิ้มคอยังหวานแม่สวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานที่ผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองและจัดมุ้งมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองนั้นไหลมาเป็นทานอย่างกล่าวกำเนิดนาจะเกิดเป็นคนได้ปะติโซนเมื่อก่อนฟ้าสางแสงลิบลีลอยอยู่หลังลางลอยเคว้งคว้างละหาทางสู่ครันและเที่ยวเมียงเที่ยวมองหาช่องเสียสนทยาแจกรางวัลนางลำเลยเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่เสียสนและเที่ยวเมียงเที่ยวมองละหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั่นล่ะที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเดี๋ยวลอยดนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางขาล่างลองหดก็ตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายลังคามารดาท่านใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนละฝันว่าได้แหวนสุดหน้าแสนประเสริฐลังามรู้ลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่ละทั่วดาวทั่วแดนหาแม่ไม่มีฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามสดสีใจที่จะคุยรู้สึกตัวแต่นาลูกเธอไขว่คว้าไม่เห็นควานหาไขว่คว้าเขี่ยคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามแล้วแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของประจุยหาแหวนยังไงแล้วแม่ก็หาหน้าไม่เจอI'm not afraid of the dark.
ดลอยไปที่วาราตีหนึ่งมารดาของเจ้านาคคือแม่วรนารีได้หลับสนิทแล้วก็สวินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาหลายแสนตื่นขึ้นมาแม่ไปพบแหวนวงงามก็ตกอกตกใจกราบเป็นกรราชกินีเกลิมขึ้นมาว่าความฝันของภรรยาผัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังของจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแกะเลยเล่าความฝันบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านเป็นไงยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนเรื่องอะไรสำคัญเลยนางเรื่องข้ากำหนดเป็นตำราโหนผมนั้นเป็นอย่างนั้นจะให้ผมทายทำนายทักมันละจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจข้าครูเท่าไรแล้วท่านข้าครูผมจะแพงไม่แพงข้าครูผมจะแพงไม่แพงผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไรเอาให้มาเหอะแล้วแต่จะให้เท่าไรผมก็ทายให้ท่านกี่บาทก็ได้ว่างั้น20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อยอะไรนะ20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อยตามใจถ้าจะปล่อยแบงค์พันเท่าไรก็ได้นี่ไม่กำหนดเลยโอ้ยไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์จ้ะจะเท่าไรก็ได้ความฝันครั้งนี้รู้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ข้าครูเล็กๆในน้อยที่คุณปู่คุณย่าจะให้มาแต่หมายเลขทะเบียนขยับให้ด้วยนะ3901 3901รถของใครไปขยับด้วยจ้ะ3901ขยับรถด้วยนะสามเก้าศูนย์หนึ่งขยับรถด้วยจ้าอ
แม่ของนาคฝันปัญหาไม่ใช่อะไรหรอกครับเดี๋ยวทำนายให้ได้แต่มันติดอยู่แค่ค่าครูเท่านั้นเองกี่บาทก็ได้เท่าไรก็ได้ไม่ว่ากันหรอกจ้ะโอ้แน่แดนเซอร์มาช่วยด้วยแสดงว่าอดรนทนไม่ได้เหมือนกันคุณแม่วรนารีฟันวริแวนเพชรวงงามครับปรึกษาสามีไปหาโหราโหราก็จะทำนายทายทักก็ทำนายไม่ได้ขาดค่ากำนนหรือว่าขาดค่าครูโอ้เป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆเองแล้วแต่เลยนะก่อนที่จะคุยเรื่องค่าครูอะไรล่ะครับประกาศว่าอะไรโทรศัพท์ใครเนี่ยหายเขาเก็บได้ตรงนี้แถวๆนี้โอเป็นแบบนี้อ้าวดูลักษณะเอานะของใครที่หายข้างหลังเนี่ยสีแดงมีรถมอเตอร์ไซค์วิภาพรถมอเตอร์ไซค์ครับโทรศัพท์ใครมารับไปด้วยมีไหมของใครอัปโป้นะอัปโป้โอ้รู้สึกจะเป็นอัปโป้ราคาพอได้เลยนะเออของใครอะของใครโทรศัพท์ใครก็มารับที่หมอขวัญก็แล้วกันจ้าก็ถ้าไม่มารับเราก็จะยึดให้นักแกะดีๆนะที่เห็นด้วยเลยแหละเห็นด้วยเลยไงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นค่าครูหรือค่ากำนนเนี่ยตอนนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขายังนั่งงงอยู่นั่นน่ะสิเขาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะแกเราต้องย้ำอีกนิดนึงนะเนี่ยโอ้ยนั่นน่ะต้องบอกปีพาดขึ้นราชนีเกลิงมาจะร้องกลอนราชนีเกลิงย้ำดูสิว่าค่าครูหรือค่ากำนนเนี่ยใครพอจะให้ได้บ้างคุณปู่ประเทืองย่าบรรจงคงจะนั่งงงอยู่ใช่ไหมนี่มันขาดครูนะเรื่องอะไรจงบอกเขาไปเลยท่านค่าครูเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นี่ตามใจพวกแกจะให้เท่าไรก็แล้วแต่แต่จะให้เท่าไรก็แล้วแต่มาคุณพ่อคุณแม่ให้ฉันอ๋อนี่เจ้าของไงเนี่ยเอามาร้อยเลยค่าถ่ายเอออ่านนักแกะยื่นให้หน่อยจ้าอ้าวจ้าเออมารับโทรศัพท์เอ๊ะเอาอยู่ตรงไหนข้ากำนนยังไม่มีทำอย่างไรดีคุณปู่โอ้เดี๋ยวฉันศักดิ์สิทธิ์ตายห่าเลยมากราบ3ครั้งนี่ฉันไม่ใช่ศาลพระภูมิมาเนี่ยข้ากำนนไม่มีจ้าทำอย่างไรดีปู่ย่าข้ากำนนไม่มีมาเขาหยับแล้วนะปู่ย่านั้นพระครูของผมที่บอกไปผมนั้นไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าต่ำกว่าร้อยมันก็ผิดประสงค์เพราะมันไม่ตรงเป้าฉันลุกขึ้นไปเลยนะแกควักแล้วแหละควักแล้วส่งสำเนียงเสียงแจ้วเขาควักแล้วละนั่นไม่ต้องมาต้องมาหมอไปรับเองพูดแล้วก็เกรงใจจริงแต่อยากได้โท
ทุกสิ่ง อยากได้จริงๆเลยละนั่นท่านให้มาแล้ว500ใครจะเพิ่มอีกสักหน่อยไม่นานนี่อุ้ยไหลไปแล้วนู่นๆกวักมือข้างหลังนู่นแล้วขอบคุณขอบคุณคุณย่าที่มีศรัทธาให้ฉันแม่เอาที่เหลือน่าจะให้เลยบ้างนะฮะเจ้านะฮะอย่าเป็นห่วงค่ารถเพราะเดี๋ยวไม่มีค่ารถครับวังโอ้จ้าขอบคุณนะท่านให้เพิ่มเติมแล้วข้างหลังใครจะเพิ่มอีกไม่น้อกลับมาเฮ้อพอฉันก็ยังรอโหนนั้นเมื่อได้แล้วนะข้ากับนนก็เป็นนาที่โหนตอนนี้ตรวจดูตำรางบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้คือของมีค่าจะได้ของฝากจากป้าป้าถูกหลักตำรางความฝันเป็นยังไงบ้างรับรองว่าได้สิ่งดีอยากนักที่จะมีคนได้ทำไมถูกทิศผิดคำทายเป็นยังไงเชิญมาด่าผมได้ครับท่านแสดงว่ามั่นใจจะได้บุตรชายในไม่ช้าองค์เทพเทวังประธานการทำนายทายทักความฝันของแม่วรนารีครับที่แม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรกุลบุตรเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่กระนั้นดอกหรือถูกต้องเลยเป็นจริงจังกระนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นความฝันอันดีเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียววันนี้ผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราจ้ะตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี่แน่องค์เทพบุตรจะต้องมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาขอให้เป็นดังนั้นเถอะโหราเอ้ยมีนางรำมารำเป็นเพื่อนและจ้างครับนั้นมาไม่นานนักพระมารดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารเข้าไปต่างๆนานาโหราว่าไงหรือโหราทำนายทายทักความฝันของแม่วรนารีวันก่อนที่แม่ฝันว่าแหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรเข้ามากำเนิดนั้นครับเป็นความจริงซะละกระมังยังไงกันล่ะคุณแม่ตอนนี้มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารเปรี้ยวเผ็ดคาวหวานไปต่างๆนานานานแต่แพ้ท้องแล้วเห็นไหมล่ะมอบหมายหน้าที่อุทัยรัตน์เป็นตัวแทนคุณแม่วรนารีย้อนอดีตไป20กว่าปีดูช่วงแม่อยากจะกินอะไรบ้างครับเอ๊ะเรามาย้อนอดีตกันนะคะคุณแม่คะขออนุญาตคุณแม่เป็นตัวแทนของคุณแม่สักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้คุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วจ้าจ้าตอนนั้นนะพ่อหน้าเข้ามาถือกำเนิดลูกคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยเห็นไหมแล้วต้องจัดงานใหญ่โตมากคุณแม่จำได้ไหมว่าตอนที่ตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าคุณแม่ชอบทานอะไรคะแม่นึกอยากจะกินอะไรคะต้มจืดวุ้นเส้นโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงบ้างโอ้โหก็อร่อยอ่ะสินั่นน่ะสิค่ะก็เดี๋ยวมาดูซิว่าในตำรับตำราของหมอที่จะร้องขึ้นมาเป็นกอแหล่วันนี้ของคนแพทย์ท้องมีสิ่งไหนยังไงบ้างครับค่ะอ่ะนางรำรำได้เลยจ้าสงสารแต่แม่แกเพนาพีรียให้สามีนั้นเข้ามาหาแล้วเล่าว่าทันแรงแจ้งจิตจ้าว่าตัวของข้าไม่
บายมันคลื่นมันเหียนวิ่งเวียนไหววันนะใจคอมันสั่นเรือซ้ำมาเรือสายอยากกินไปทั่วนะตำถั่วตำไทยแกงเป็ดแกงไก่นะอยากได้มาเกยอยากกินของทอดนะอยากกินนะของข้าวไม่ได้แกล้งกล่าวมาเล่าฉันเลยไม่ได้พูดเล่นละเหมือนเช่นอย่างเคยพุทโธพี่เอ๋ยฉันเล่าไม่อายนะอยากกินขนมเอ๋ยขนมละน้อยนมน้อยนาอยากกินลูกวาอยากกินลูกวายอยากกินมะเฟืองนะอยากกินนะมะไฟกล้วยทอดแตงไทยนะอำเภอทับทันนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะกินนะเกี๊ยวกินโจ๊กอยากกินนะไก่อกที่กองข้อคันปลาหมอชูชีบะหมี่ทอดมันนะแกงหมูสัมมันนะที่บางละมุงกินแกงมันลุมมาตุ่มนะมาดันนะถั่วแบบเล้าปั่นที่ร้านชายทุ่งมากอกมากคักเอียดซักเรียบุ้งนะอยากกินนะผักบุ้งที่ทุ่งสะดาวอยากกินปลาทูเด้อกินนะปูสะแมอยากกินเกลือแปะอยากกินแกงเต่าอยากกินนะน้ำพริกนะที่ใส่มะพร้าวกินตาลเปาที่เมืองลำปางสมซาร่างมาปริงนะต้มขาผัดขิงปิ้งปิ้งย่างย่างห่อหมกทอดมันนะมาดันนะปลาดังกินนะนกกระยางไอ้ที่คอยาวๆอยากกินแกงบุกนะที่ทุ่งตาแบกอยากกินแกงบุกนะที่ทุ่งตาแบกอยากกินนกแหวกที่บนยอดเขากินหอยแมงภูละแกงหนูตาภาวะอยากกินนะเกาเหลาที่บึงนะสำราญอยากกินหมูหันนะเอามาหันไปหูอยากกินนะเต้าหู้แล้วเอามาหันอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลอนตานที่บ้านน้องต้มเยอะจังไม่คุณเอ้ยนี่แหละจ้าอาการของคนแพ้ท้องอย่าลืมแกงจืดรุดเส้นนะไม่ลืมไม่ลืมเอออยากได้อย่าไปอ้อมสิเอาแบบตรงๆจะให้พูดตรงๆเลยเนาะอย่าไปอ้อมอย่าแม่ข้างงเดี๋ยวบอกเลยเนาะจ้าจ้าอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลอนตานที่บ้านน้องต้มอยากอยากกินหอยขมอยากกินผักทอดกินยอดมะยมละเหมือนจะเป็นลมนะพำเพอรำพันไม่อยากกินเหลือเกินแต่งงเงินไม่มีบางไม้เมตตาต้องการช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจไม่อยากกินเหลือเกินละไม่เงินละไม่มีสงสารเหลือดีสงสารจับใจลุงสำริด
ป้าแหม่มพ่อจะมีไหมลุงสำลิดป้าแหม่มพ่อจะมีไหมโปรดจงเห็นใจแม่วรนารีลุงสำลิดและป้าแหม่มใจยิ้มแย้มแกอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่ต้องเดินมาผมนั้นไปถึงดีไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้องเดินมาหมอกแหละที่มาถึงดีอย่างนั้นละใกล้ใกล้ดีว่าแบ่งอะไรนะได้แล้วแบ่งนะเป็นแบ่งพันละแสนตึงตันในหัวจิตหัวใจป้าแม่มใจดีรีบนำมามอบให้ก็แสนชื่นใจเสียจริงจังไม่อยากกินเหลือเกินแต่เงินไม่มีละทำอย่างไรดีกันเล่าที่ท่านมีใครบ้างไหมเมตตาสงสารช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจอยากกินกล้วยตากขนมทั้งแปดอยากกินกล้วยตากขนมทั้งแตกอยากกินกล้วยแขกอยากกินทอดไข่กระเซายาวยอบอกท่านเป็นไม่เหนื่อยอยากจะกินอะไรนะบอกเขาไปเลยแล้วก็คนอยากกินแบงมงคลของยายปลาสักใบแม่ยายปลาเลยนะคุณยายปลาจ้าผู้อยากจะกินแบงมงคลอ่ะขอแบงใบใหญ่ๆเอาแล้วงานจ้ะถ้าได้กินสักใบคงชื่นหัวใจจังเลยสะออลุกไปเองเลยอุทัยรัตน์ไปเอาเองเลยโอ้นี่แบ่งมงคลเลยแบ่งมงคลของยายปราด้วยความรักด้วยความห่วงใยแม่นารีไงเห็นไหมล่ะคนใจดีทั้งนั้นแหละเมตตาให้กินสมใจอยากเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะแกล่เอ้ยยังไงล่ะครับตัวเจ้านาคจะมีใครรู้ไหมว่าเกิดมาจากเมืองไหนกันเล่าโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกเขาให้สังเกตตอนที่แม่เนี่ยแพ้ท้องยังไงอ่ะหากว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินสิ่งของหวานๆน้ำอ้อยน้ำตาลก็บอกทารกเกิดมาจากเมืองสวรรค์อยากจะกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสันก็บอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายครับอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหมอยากจะกินส้มผลหมากรากไม้ก็บอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมพานต์ครับร้องลำดับเดือนถึง9เดือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนางรำจ๋ารำได้เลยจ้าตื่นกรอนสดฟังทศสะพอแล้วเอ้ยเด็กจะกล่าวนูสนละไปตามภาษาแม่เราลำบากยุ่งยากกายาแสนทรมานและสุดจำในประมาณลูกคือกำเนิดเกิดในครรภ์แม่เริ่มอ่อนแอเริ่มเบื่ออาหารห่วงเงาห่วงเงียงเสียการเสียงอาหารเป็นลมเปล่าลานสังขารสีเสียวเห็ดเป็ดไตไม่ค่อยชอบทานในเรื่องอาหารชอบทานเปรี้ยวเปรี้ยวรอช่องของหวานทานได้นิดเดียวผักดองของเปรี้ยวเดี๋ยวหามาทานแม่เริ่มดังกรันเลยนั่นแสนลำบากของอร่อยปากละเผ็ดร้อนเลยผ่านอารมณ์ปรวนแปลงแม่ขี้ลำคาญใจก็ปุ้งซ่านลุ่มร้อนอุราอันละพันแดนที่สองท้องเริ่มอึดอัดนะเข้มจัดเผ็ดจัดนะแม่ปรารถนาแต่ไม่กล้ากินนะลิ้มรสโอชางด้วยความเมตตานะโลกอยู่ข้างในแม่รักลูกจังทั้งของอยู่รักทั้งไม่รู้ว่าหญิงหรือชายแม่รักแสนรักสุด
ใจแม่รักไม่ไหวเพิ่มพูนทวีพลังจะลุกจะนั่งระวังตัวไว้แม่เอาใจใส่ไม่ให้มองสีคอยเฝ้าสังเกตละเมตตาปราณีในครั้นละแม่นี้ละมียอดดวงใจพอเดือนที่สามเกิดความคลื่นเฮียนตื่นมาอาเจียนและวิ่งเวียนคลื่นใสว่าวิวชอบคนกระวนกระวายบางครั้งจับไข่ขัดข้องลำเค็ญพลังที่เคยกินได้กลับปลายจืดชืดพระอมนะเอิดเปิดขอทุกเห็นรถใหม่บูกปากแม้ทานยากทานเย็นที่หอนกลับเป็นละแสนทอประมาณละพอเดือนที่สี่เริ่มมีนิ้วมือนิ้วเท้าระรือก็เริ่มพายพันตับไตดวงตาก็มาด้วยกันนะอีกทั้งเล็บนั้นก็เริ่มจะมีร่างกายไม่ดีนะมีอาการปวดมันช่างร้าวรวดในตัวแม่นี่จะลุกแม่จะนั่งหลังไหลไม่ดีทุกรอดเต็มทีและสุดอย่างแน่ประทังพอเดือนที่ห้ากายาเริ่มอ้วนแม่เริ่มปั่นป่วนไปเสียทุกอย่างเนื้อเพิ่มลงพุงพันลุงพลังน้ำหนักมากจากเริ่มไม่มั่นใจกลัวความสวยสดจะหมดเคยไม่กลัวพ่อเจ้านี้เอ๊ะไปมีใครใหม่เพราะว่าผวางกันอยู่ไม่ไหวแม่เฝ้าคิดไปต่างๆนานาพอได้หกเดือนลูกเคลื่อนทายทักแม่เริ่มประจักษ์รู้แล้วลูกจ๋าติดเบาๆแล้วเจ้าลูกจ๋าที่ซ้ายที่ขวาลูกจ๋าเชื่องใจลูกทักทายแม่แม่ทักทายลูกโอ้บุญโปรดไม่อยากร้องไห้อยากเห็นลูกจังรักเจ้าสุดใจไม่นานนะเท่าไรคงได้เจอกันละเก็บเดือนแล้วลูกมาปวดคานี่อีกใครมาบีบมาสุดจะเสกสันเอ็นใหญ่ข้าวร้อยเอ็นน้อยข้าวพันนะรัดตึงถึงกันไม่ทั่วร่างกายนี้ปวดหน่วงปวดทวงท้องน้อยเมื่อการไหลย้อยลำบากยักย้ายระวังแม่ตลอดเรื่องความปลอดภัยแม้กลัวอันตรายและเกิดกับลูกตุลละแปดเดือนมารดาเพราะว่าเพราะวังเลยนี่8เดือนแล้วอู้เสียสนทยาก็แจกใหญ่เลยเห็นแม่แต่แปดถูกใจดังลำมาสีลำลำให้สวยด้วยนานเลยแล้วก็ลำสวยทุกคนเลยแล้วเราก็บรรยายมันจนถึง8เดือนแล้วด้วยน่าเห็นอกเห็นใจพูดจะเป็นแม่ครับผมแม่จะนอนคว่ำก็นอนไม่ได้นานจะนอนหงายก็นอนไม่ได้แม่ต้องนอนตะแคงนานเลยครั้นแม่จะเดินก้าวเท้ายาวก็กลัวจะลื่นถลายนานละหกล้มอันตรายก็จะเกิดทารกในครรภ์ของแม่อีกแม่เป็นห่วงนะสิเนี่ยอันตรายเขาเรียกระวังทุกฝีก้าวกันเลยทีเดียวครับผมอธิบายต่อซิเป็นยังไงบ้างนะแกเอ้ยได้เลยครับเดี๋ยวบรรยายให้ฟังว่าไปสิ8เดือนมารดาภวะภวังค์ห่วงหน้าห่วงหลังความคิดสับสนเช้าสายบ่ายค่ำเกิดความกังวลนะเป็นห่วงลูกตนทั้งลำบากตัวเริ่มปวดเตือนเสมือนโอ้โหขนปวดแล้วก็ย่องมาทำไมเนาะปวดท้องอ่ะสิแม่คุณเอ้ยอ๋อนี่ภาพประกอบไงแม่คุณเอาอะไรยัดท้องมาอีกหน่อยท้องโอ้มีรางวัลจากแม่ด้วยอ่ะโอ้ถึงว่ามาใกล้แม่นี่มีจุดประสงค์นะสินะเริ่มปวดเตือนนะเสมือนปวดจริงเฮ้ออกลูกผู้หญิงละมองหาแต่ผัวขอกำลังใจให้คลายความกลัวแล้วห่วงลูกห่วงผัวอยู่สารพันฝ่ายข้างผัวหรือก็หัวมูลเ
วชุนละมุนละขึ้นบ้านลงบ้านหาอยู่ขายามาให้เมียทานน้ำหอมน้ำมันละดองอยู่ดองยาอย่าเลือดมากแท้อย่าแก้สลิบาทอย่าหลงอย่านัดละพอนี้อุตส่าห์อย่าเขียวอย่าขาวเข้าตามตำราตาแข้งนำมาบดเป็นผงให้กินละแม้ว่าอีวันในคลั่นของตัวใกล้คลอดทูลหัวแม่กลัวไปสิ้นเงินตัวอันตรายจะวายชีวิตนะลูกหรือก็ดินไม่เว้นคืนวันนะพอได้เก้าเดือนละปวดเตือนบ่อยบ่อยยังปวดเตือนบ่อยบ่อยไกลจะเคลื่อนคล้อยแล้วพอจอนควันแม่ร้องละเมอพังเพอรำพันละปวดเสียวกระสันน้ำตากระเซ็นละลูกไกลคลอดลูกตอดปวดเตือนครบวันที่จะเคลื่อนสุดแสนยากคืนหนึ่งแม่ปวดหนักเบาและตั้งแต่เช้าจนเย็นนะเป็นวักเป็นเวรกระวายกระวนนะบอกญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมาดูและบอกญาติบอกปู่ตัวทุกแห่งหนและตายายหมู่ญาติพากันมายนละพี่น้องทุกคนและช่วยกันประคองช่วยกันบีบนวดมาปวดมาอีกเบาทางปวดลาวและปากแม่ก็ร้องพี่เยาว์พี่เรือนและอย่ามาเยือนมามองให้ลุงรอดของกลองกันนอนจะอักครันแล้วจะออกกันแน่แล้วทานเจ้าภาพหมอบอกให้สาปวดเสียวกระสันปวดได้ปวดเอาจนเห็นดาวกลางวันละมันปวดสถานทั่วประเทศไทยปวดท้องคลอดลูกปวดไปทุกเส้นคนหนึ่งแม่ต้องทุกทนร้องหกร้องไห้และปวดสะจุนนะแทบขาดใจลูกเอ๋ยทำไมไม่คลอดออกมาอลาจงเห็นใจแม่อย่าทรมานแม่ปวดมานานแล้วนะลูกนาจะคลอดก็คลอดเธอจะย้อนปล่อยตาจะทรมานแม่แกไปทำไมเมื่อดวงจิตของนาคได้สิงสู่อยู่ในครรภ์ของพระมารดาจนครบ9เดือนความทุกข์ความปวดเริ่มมาเยือนผู้เป็นแม่อุทัยรัตน์จะเป็นตัวแทนแม่ของพ่อนาปวดท้องร้องครวญครางมีใครบ้างช่วยได้ไหมเจ็บจุกแทบขาดใจน้ำตาไหลลงพลางพรูเรียกผัวฉันปวดท้องเหลือเกินพี่จ๋าก้าวเดือนแล้วไม่ขุนเลยก้าวเดือนแล้วพี่จ๋าทนอ่อนหน่อยไม่ขุนไม่ทูลประมองแม่นี้เจ็บไม่น้อยเหนื่อยไหลย้อยสุดปัญญาโอดโอยร้องโหยหายทำไมไม่คลอดออกมาลูกเอ๋ยอย่าท้อ
ือทาทรมาแม่ทำไมเบาบางหรือบ้างหรือยังล่ะแม่คุณไม่เบาเลยพี่จ๋าเป็นไงบ้างล่ะฉันเจ็บหน่วงดวงเหนียวไปหมดเลยพี่จ๋าทนเอาหน่อยอยากได้อะไรก็บอกมามือแม่กำปากก็กัดหน้าสะบัดออกหวานไหววอนคุณพระจงคุ้มภัยโปรดจงได้ช่วยฉันทีเมื่อกุมทองมองทั่วทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศักดิ์ที่คลอดง่ายพ้นภัยลีอย่าให้มีอันตรายต้องการอะไรบอกมาให้คุณเอ๋ยพี่เจอไปตามหมอฉันทีนะพี่นะต้องถึงมือหมอซะแล้วเหรอเนี่ยฉันจะไม่ไหวแล้วพี่ทนอ่อนหน่อยทนอ่อนหน่อยจ้าแสนสงสารมารดาซะเป็นยิ่งนักตอนที่จะคลอดลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารจะมีใครน้องคอยดูแลสนใจจะมีใครช่วยหนุนหลังหนุนหลังใครก็ได้ไปตามหมอให้แม่แกหน่อยเหอะ9เดือนแล้วจ้าทนเอาหน่อยเอาแม่นะน่าสงสารดูสิมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยทำซะเหมือนเลยแม่ปวดหน่วงทวงไม่น้อยประคองไว้จ้าให้คุณประคองไว้หน่อยช่วยหน่อยเถิดนะแม่เกร็งทั้งตัวปวดทั้งตาปวดร้อนอ่อนล้าโหดร้ายเหมือนเคว้งคว้างกลางภูเขาไฟป่าจะเผาใครเข้ามาแม่หมดปัญญายอกย้ายอ่อนหน่อยนะครวญครางโอ้ยังไม่คลอดแม่จะไม่รอดอยู่แล้วปวดไม่ผ่อนเรียวแรงไม่แผ่วชีวิตเจอแววถวายหน้ามือตาลัวไปหมดร้องดังเหลืออดหมดอายฝนหน่อยๆนะแม่นะโอ้แม่คุณพี่จ๋าไปตามหมอแล้วๆนะพี่โอ้ยน่าสงสารแม่คุณน้องอ้าวน่ากลัวจะทนไม่ไหวอ่ะอารมณ์เปลี่ยนไปเลยตอนนี้เสียงร้องรวนรางทุกข์ทรมานที่ต้องใครจะรอเต็มทีแล้วคนหน่อยนะแม่นะดูคุณนาคนนี้เป็นเหมือนเสียชัดสายเปย์เนาะแล้วคุณเดียวก็จะด้วยเป็นเหมือนเสียชัดเลยได้ฟังเมียร้องโทน้องรักสามีก็ชักใจเสียลงนั่งประคองมองเมียแม่โหยระเหียร้องไห้จะไปตามหมอพอดีเงินหมดอ้าวค่าเรือค่ารถไม่มีมีปัญหาแล้วมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้ใครจักปราณีช่วยบ้างส่งเสียงดังๆอยู่ตรงนี้จึงถามทุกคนที่นั่ง
บนเก้าอี้ถามทำไมใครพอจะมีเงินใหม่คุณนาจากชัยนาทิตยาโอ้ทั้งสองท่านไม่รู้ท่านมาหรือเปล่าได้ยินเสียงเนาะเสียงพวกเราเชิญเดินเข้ามากันได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว นาจักชัยแล้วก็นาอทิตยาขอบคุณนะโอ้ยขอบคุณมากเลยเจ้าไม่รู้แบงค์ใหญ่อยู่ข้างนอกทำไมไปนับข้างในฮะเอามาโชว์ถ้าใจหายเลยไงก็แบงค์กำลังเดือดร้อนพี่อย่ามาทำอย่างนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมกำลังเดินไปรับกระตังแกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงแลท่านทั้งหลายจะมากน้อยเราไม่ว่าไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะให้เท่าไรไปทั้งนานอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้บังคับเคี้ยวเข็นแต่มันจำเป็นต้องไปมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่เลยใครก็ช่วยแม่ของคนหากไม่ได้นอกจากหมอเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วแม่ทนหน่อยนะแม่นารอหมอก่อนต้องพึ่งพาอาศัยหมอกันอย่างเดียวจะแม่จ๋าทนเอานิดจะไปตามหมอแล้วโอ้รีบไปตามหมอเถอะแต่เห็นมันนอนปวดท้องอย่างเงี้ยหมออื่นทำคลอดไว้ได้นอกจากหมอตำแยอย่างเดียวก็นั่นน่ะสิต้องหมอตำแยเนาะใช่มันก็มานอนปวดอย่างเงี้ยพิธีมันนี่เป็นพิธีโบราณด้วยครับผมจะต้องไปตามหมอแบบโบราณไม่รู้จะมีหลงเหลือบ้างหรือเปล่าไม่รู้หมอตำแยแถวเนี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะจะลองขาไปจะไปตามก่อนก็แล้วกันเนาะรีบไปตามหมอได้เงินมาไม่ช้าใหญ่ไม่ช้าใหญ่ไปทันทีไปตามหมอฝีมือดีหมอตำแยรอประเดี๋ยวนะจ๊ะเขาตรากเขาเตรียมไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้นะไม่รู้ว่ามีหมอตำแยเตรียมไว้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องไปตามหาหมอตำแยให้ได้ล่ะจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ต้องจ่าเบิ่งรถอย่างไวเลยตอนนี้เนาะโอ้ยนั่นเป็นห่วงใครก็เป็นห่วงแม่ของคนนะร้องรวนครางอยู่กลางบ้านอย่างเนี้ยใครก็ปล่อยไว้ไม่ได้ใกล้คลอดแล้วล่ะดูแล้วเนี่ยจ้าใกล้แล้วล่ะทนหน่อยนะแม่นะทนหน่อยนะดินใหญ่แล้วไม่คุ้นเลยโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายังไม่ได้เรียกเตรียมมาแล้วอ่ะจ้ะมีแอบพัดลมเดี๋ยวอันนี้กำลังมาตามอยู่เดินถึงบ้านหมอตำแยไปทีเรียบร้อยแล้วโอ้เนี่ยถึงแล้วถึงบ้านหมอตำแยไปทีเรียบร้อยเห็นบ้านหมอตำแยลิบเดี๋ยวอธิบายนิดนึงยังไงครับเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์หมอตำแยนะเขาเป็นยังไงโอ้ยเขาไม่รู้อยู่แล้วหมอตำแยเขาบอกอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขลังโอ้อายุประมาณนั้นเหรออีกมือหนึ่งถือไม้สักกระเท้าอีกมือหนึ่งถือหอยเช่นมาถืออุปกรณ์ในการทำคลอดเดินหลังงุมๆเคี้ยวหมากปากคอสั่นๆโอ้ยนั่นรูปลักษณ์หมอตำแย
แท้เมื่อกี้โผล่มาแวบๆนะมีก็ใช้หมากไหมนะโอ้มีไม้เท้าละที่เห็นเห็นน่ะมีไม้เท้าแล้วเนาะจะลองขานเรียกดูเด้อจะอยู่ขานรับหน่อยกันแล้วกันนะไหนลองเรียกสิคุณยายจ๋าคุณยายอ้าวคุณยายจ๋าทีเรียกแล้วไม่ขานดูแต่ตะกี้จะออกให้ได้คุณยายเอาหูตึงไปแล้วยายอ่ะโอ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินนะสินะวันนี้ว่างไหมแล้ววันนี้ว่างไหมเล่ายายโอ้ว่างแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันหน่อยที่ยายโอ้ยเป็นไงแล้วนะโอ้ยายเชื่ออะไรเนี่ยยายเชื่ออะไรเนี่ยฮะยายถวยโอ้ชื่อแกเรียกยากวะเราฉันก็กลัวจะพลาดนะทีเนี่ยชื่อยายถวยไงยายถวยโอ้โหนักแกเอ้ยฮะโอ้เดี๋ยวโอ้โหยายถวยลักษณะไหวไหมเนาะไหวนะอ๋อดูทีเอ๊ะแม่ซ้อมยายถวยซ้อมว่างมาช่วยทำข้อให้หน่อยนะนักแกะต้องช่วยซะมั้งเนี้ยโอ้ยถ้างั้นไม่ไหวแล้วยายถวยอ่ะนักแกะต้องเป็นคนภาคให้ยายถวยเป็นนักแสดงอ๋อครับผมยายแกะยายถวยจ้าเสียงไกลกันวันน่ะฉันเองจะยายเอ้ยโอ้ไอ้ฉันน่ะมันไกลกันวะพจพลจะยายโอ้ยเอ็งมีธุระอะไรอ่ะลูกเอ้ยแม่วรนารีเค้านอนปวดท้องวันเนี้ยนี่ปูเธอปูปะเทืองยาบรรจงแล้วก็โดยเฉพาะนี่เลยคุณตานเรศคุณยายพระขอจ้างอาจจะมาตามยายไปทำคลอดโอ้ยดีนะเอ็งมาไวนะไอ้หนูนะถ้าช้าล่ะโอ้ยไม่เจอยายแล้วไปทำคลอดที่ไหนแล้วเพื่อนชวนไปเล่นไพ่อะดิไปทำคลอดให้แม่เขาหน่อยเอาจังงั้นเดี๋ยวยายขอจัดของหน่อยเตรียมสัมภาระให้ครบเลยป้าไอ้ยายมอตำแยแกไม่ช้างพาข้าไปปล่อยนานอันตรายรีบไปกันเตรียมสัมภาระให้ครบนี่เอายายถวยไปด้วยนะยายยายถวยแกเตรียมตัวให้พร้อมนะยายถวยเขาต้องไปช่วยเป็นลูกมืออาชีพเราน้องเป็นหมอมาจนเท่าฉลังแกชราขาดยังไหวไปเฮ้ยยายจ๋าเอาเดินทางกันได้เลยสมัยตอนนี้ไม่เหมาะได้เดินทางมายังบ้านพ่อยิงยงแม่วรนารีเพื่อที่จะได้มาทำคลอดทารกน้อยในกันละครั้งนั้นยายถวยแกเตรียมตัวให้พร้อมนะเราต้องไปทำงานเนาะถึงบ้านแล้วจะยายจ๋าเดี๋ยวยายจัดการให้เนาะแสดงให้สุดฝีมือนะยายนะยายหมอตำแยแกก็ไม่ช้าเตรียมของออกมาเอามาวางไว้วางไว้ข้าวของเรามีหลายหลากนะส่วนมากเป็นสมุนไพรอย่างนั้นอย่างนั้นมีไว้ใช้ทำกรอดนะสืบทอดมาจนถึงยายบลาเพชรเห็ดลิ้นจืดขึ้นชื่อสมุนไพรภูขาวดาวอินทางเตรียมมาลูกตายใบหัวไผ่และใบหนาดขับลมดิฉมัดหลังคลอดใหม่สมปล่อยขมิ้นชันช่วยลดความดันก็คือตะไคร้ก้านพลูผิวมะกรูดใช้ดมสูดช่วยผ่อนคลายดีปรีและดีเกลืออย่างนั้นอย่างนั้นเขาเย็นเนื้อและเขาเย็นตายเตรียมมาเยอะเลยสมุนไพรไทยไม่ใช่ว่าจะมาทำกับข้าวได้อย่างเดียวนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรเป็นยาได้ด้วยมันเป็นยาไอ้ลูกหิงขาดนะใครไปมากูดเนี่ยแสดงให้สุดฝีมือนะยายเอ้ยเดี๋ยวเอ็งลืมอะไรไปอย่างแล้วมั้งไอ้หนูลืมอะไรอย่าง
เอ้ยเอ็งลืมไปอย่างไอ้หนูบอกว่าเอ็งลืมไปอย่างไอ้หนูอะไรลืมจัดพานครูให้ยายว่าพานครูละเท่าไหร่ล่ะบอกมาหน่อยได้ไหมยายเทียนดอกไม้บุหรี่เหล้าเงินเก้าสิบเก้าใส่พานไว้แน่ถ้าเงินเก้าละสิบเก้าบาทแน่ถ้าขาดขาดได้ไหมเฮ้ยค่าครู99บาทบอกขาดกันไม่ได้ว่ายายจ๋ายายจ๋าว่าไงยายรู้ยายจ๋ายายจ๋าโยนาเกษมนาวรัญญาเขาจัดให้นาเกษมนาวรัญญาอยู่ในเล่านาเอ้ยมหายายอยู่ข้างหน้านี่ละมั้งคงจะยืนนั่งละอยู่ไม่ไกลมาหน่อยมาหน่อยสิมาหน่อยแล้วมาหน่อยสิใช่คนนี้ใช่หรือไม่ ยกมืออยู่นั่นไงจ้ากำลังจะมาแล้วจ้ะยายเอ้ยจะมาหรือให้ไปเองหรือจะมาหรือจะให้ไปเองแต่ฉันนี่เกรงใจเกรงใจ เกรงใจลูกไปสิจ้ามาแล้วจ้าโน่นนุคุณยายข้าครูให้ยายหน่อยแน่มันไม่กี่ร้อยแกอย่าไปเสียดายได้มาแล้ว500บาทโอ้ยขอบจ้าได้มาแล้ว500แน่นอนเอ้ารีบทอนข้าซะไวไวทูบเทียนดอกไม้ใส่คงเดิมแล้วทูบเทียนดอกไม้ใส่คงเดิมแน่แต่ว่าเงินใส่เพิ่มแล้วไม่เป็นไรได้มาแล้วได้มาครบคงจะใกล้จบแล้วใช่ไหมยายใครว่างมาทางนี้หน่อยเอ้ยใครว่างมาทางนี้หน่อยเอียจะได้คอยมาช่วยยายเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมพวกเรามาล้อมช่วยกันไว้ผลเอาหน่อยนะแม่นะเสียแล้วนางรำก็รอประเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องให้รำกันเต็มที่เลยนะจ๊ะให้คลอดซะก่อนอีกนิดเดียวใกล้คลอดแล้วล่ะจ๊ะเดี๋ยวก็ใกล้เต็มที่แล้วล่ะไอ้ตัวแสดงให้สุดฝีมือนะยายนะโอ้ยเองสบายใจได้ลูกยายอยู่ตรงนี้แล้วจะมีไหมไรนะมาช่วยแม่นี้คงจะวายชีวิตเสียแน่นอนใครจะช่วยด้วยยายทนหน่อยสิลูกเอ้ยเนี่ยมันก็ใกล้เต็มทีแล้วลูกแล้วอีกแป๊บเดียวนะแม่นะทนหน่อยนะแม่โอ้ยแม่คุณสงสารจังเลยคลอดซะวันนี้แหละใจเย็นๆอีกสักวันเดียวนะแม่นะโอ้ยายจ้ายายจ้ายายจ้าอย่าตากร้อนปวดไม่ผ่อนเลยลูกยาระทมใครว่างๆมาช่วยนวดเฟ้นเขาหน่อยเถอะเอ้ยเขาจะทุเลาเบาความปวดลงไปบ้างนะลูกนะสงสารจังเลยแม่คุณเอ๋ยมาช่วยกันลูกแสดงให้สุดฝีมือยายอย่าให้เกิดอันตรายกับทารกในครรภ์นะยายนะยายเต็มที่อยู่แล้วไอ้หนูเอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงสบายใจได้ลูกทางยายถวยจะเอาไหวไหมนะน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งนะทำไงดิยายถวยเขาแสดงสุดฝีมือเลยยังไม่คลอดสักทียายแกเอาไงยายถวย
ยายถวยครับแม่เหนื่อยแล้วนะโอ้แกนักกลัวจะคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวยายแกะเข้าไปช่วยอีกแรงเว้ยเนาะเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสิเอาปีพาดปีรองรับได้เร็วโอ้มันต้องดูก่อนเป็นไงมั่งนะไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำอุ๊ยเอาถ้าตกอกตกใจไปเลยมันจะถึงอยู่แล้วเอาดีๆโอ้ยเอานี้เดี๋ยวยายถวยแกเถิบๆไปหน่อยเออเดี๋ยวฉันสำรวจตรวจดูหน่อยได้นะฮะเป็นไงอ่ะโอ้โหไม่เบาเหมือนกันวันนั้นเด็กๆไงตัวใหญ่เลยโอ้ยดูให้ดียายจ๋าเออแม่คุณเอ้ยเป็นไงนะมันปวดมากมั้ยนะโอ้โหเอ๊ะเอ็งไม่ต้องกลัวอะไรหรอกลูกไม่ต้องพะวงไม่ต้องอะไรเพราะทำไมอ่ะเพราะของมันใช้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนี่ยายดีๆทำให้ข้อเร็วปลอดภัยเชียวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการนะไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนต่ำกลับตัวยายอยู่ใกล้ๆเจ้าไม่ต้องกลัวใกล้แม่ใกล้ผัวใกล้พี่โอ้โหร้องไม่เบาเลยเป็นไงอันยาเอานี่เอาไงมือน่าจะไม่ไหวแล้วทำไงเดียวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่ก็เกิดอันตรายนะยายก็มือไม่ไหวแค่เนี้ยไม่เอามือนั่นทำข้อดีๆเชียวสองมือกดไล่บอกไกลแล้วทองนี้มีแววกรอดไว้แต่ก็ไม่ใช่งานที่กรอดกันง่ายๆยายจะกดปลายลิ้นปีลมเองนำทางช่วยกันครั้งสุดท้ายจึงได้คลอดในทันทีเอาเป็นให้ด้วยนะยายงานละดีนะลูกเอ้ยคลอดออกมาไงเอาโอ้โหมันออกมาอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้คลอดแล้วปลอดภัยแล้วลูกเอ้ยนะปลอดภัยทั้งคลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปราบรื่นไปยินดีให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนะเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาค้ำมาคูณครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้ลั่นคลองขึ้น3ทีอยู่ไทยรัฐเสียงดีโหย3ลาแล้วผู้ชายงามโสภาญาติพี่น้องแห่โหมเลิกพนาหัวร้องกึกก้องเรื่องอชัยเป็นผู้ชายสมใจพ่อสมใจแม่บ่ได้เลิกงามยามปลอดแม่เจ้าก็คลอดออกมาเป็นชายงามโสภาหน้าขมำสำลักน้ำข้ามตัวหรือก็ดำเขียวสลบอยู่แนวแน่ไอ้ใหญ่หมอตำแย่แกก็ไม่ผันแปรรีบประคับประคองอุ้มลูกน้อยมาลงอ่างสำอางอาบชำระล้างให้สดใสแล้วก็อุ้มไปวางไว้ในกระดงเอาผ้าวงไว้สักก่อนแล้วก็ยกขึ้นหล่อน
ปากก็พร่ำบ่นเออ3วันน่ะเป็นลูกเศรษฐีจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มียากไม่มีจนเอาลูกใครหนอก็มารับกันเอาไปเนอวันนี้ต้องขอบพระคุณยายหมอตําแยมากๆทําคลอดให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันเป็นนาทียายลูกเอ้ยฝีมือยายนี่ไม่ธรรมดาสูสีเข้ามาโรงพยาบาลเลยขอบใจเนอที่ยมชมชอบยายยายจ๋านี่ทําคลอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะยายเนาะยายจัดการมาให้เรียบร้อยอุ๊บพอยิงโยงอะไรอ่ะยายจะกลับแล้วนะลูกนะยายทำนี่ตัดสายสะดืออย่างเนี้ยเอ้าปัดโทเอ็กไม่ดูห้องไม่บกพร่องกันแล้วกันแป้งขมิ้นดินสะพองฉโลมกายาเรียบร้อยโอ้ยนวลพองไปหมดนะเสร็จแล้วนะอาเสร็จแล้วทำคลอดแล้วนะอ๋อปัดโทแล้วขุดปู่ประเทืองอะไรอ่ะเย็กแหละจะกลับแล้วนะคุณพ่อยิงโยงทำไมอ่ะแล้วโอ้โหถึงก็ขนาดนั้นเลยแล้วคุณพ่อถึงเคาะอย่างนี้เลยยายจะกลับแล้วเนี่ยยายนี่ยังไงไม่รู้เนี่ยเอ้าจะไปขอต้องขอตังค์เขาบ้างเนี่ยเอาแล้วกันเลยนี่ทศพลจะมาพูดอย่างนี้นะทำไมอ่ะยายเสียหายอ่ะแกพูดวนจังเลยโอ้ยแหมยายมาครั้งนี้พอยิงยงเนี่ยเหมือนญาติกันเลยนะเหรอยายเนี่ยมาช่วยด้วยใจด้วยใจน้ำใจประเสริฐจังเชียวเรื่องเงินไม่ต้องมาคุยกันนะเป็นไงมันเรื่องเล็กก็ดิเรื่องเล็กเลยเออเรื่องเล็กถ้าเขาไม่ให้อะเรื่องใหญ่ที่ไหนลุกมาเองเลยนี่คนพ่อควักเองนะเห็นมั้ยต้องลุกมาเองเอาโอ้ยขอบคุณเอ้ยโอ้ยเนี่ยถ้าเรื่องเงินเรื่องทองถึงไหนก็ไปเนาะโอ้ยขอบคุณจ้าโอ้ยขอให้อายุมันขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันละของโสภิตสำลิดผลสุขารำสำราญบันดาลดลก้าวหน้าล้นสถาพรพอจะเดินทางไปเหนือหรือป่าใต้นะไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือนะขอให้พอปลอดภัยเหนือปลอดภัยปลอดภัยทุกคนเนี่ยเหรอหรือใครไม่ได้ให้ก็ไม่เอาไประวังตัวเองดิอวยพรเขาปลอดภัยปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนจะยายจ๋าอ้อยเข้าปากช้างแล้วอย่าหวังว่าจะได้คืนยายเห็นมีอะไรนั่นอยู่ในขวดอยู่2ขวดทำไมประกาศเดี๋ยวถ้าคนอ้วนๆน่ะเค้าเคืองเอาเออเดี๋ยวๆยายขออนุญาตหน่อยเด้อนี่ๆสมุนไพรของไทยเรานี่แหละโอ้สมุนไพรสมุนไพรอันนี้น้ำมันสกัดสมุนไพรตราหมอขวัญทศพลนะจ๊ะใช่แล้วลูกแมลงสัตว์กัดต่อยหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมวิงเวียนศีรษะแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกแผลผู้พองนี่ทาเย็นหายไวใช่แล้วโอ้ยมี2สี2กลิ่นนะสีส้มกลิ่นดั้งเดิมสีม่วงกลิ่นอัญชันสีส้มแรงนิดสีม่วงอ่อนหน่อยดมชื่นใจนะจ๊ะเจ๊เขาบอกเอามาแจกแล้วว่าเอามาแจกป่ะไม่ได้มาแจกขอโทษทีนะไม่ได้แจกใครนะเอามาขายไหมล่ะโอ้โหถ้าบอกขายมันจะห่างเหินเนี่ยเหมือนญาติกันทั้งนั้นเลยอันเนี้ยแจกก็ไม่แจกโอ้ไม่แจกขายก็ไม่ขายไม่ขายเอามาทำไมอ่ะเอามาให้ท่านซื้อขวดละเท่าไหร่ขวดละ100บาทลูกโอ้นู่นนู่นคุณนะเขาหยิบแบงค์ร้อยเป็นขวดละร้อยเนาะจะเอาสีไหนได้นะรีบจองกันหน่อยมันมีมันน้อยหมดแล้วหมดเลยเนาะอยู่ในรถอีก2หลังเลยนะจะไม่ได้เอามา ไอ้หนูบริการเขาหน่อยลูกคอนโดมดูก่อนเนาะขวดละ100บาทถ้าเกิดใช้ดีใช้ถูกข้างขวดมีเบอร์โทร2เบอร์ส่งทั่วประเทศเลยนะจ้าไม่ต้องลุกมานะเดี๋ยวให้เด็กๆไปหาถึงที่เลยอยากได้ขวดละ100โชคดีลูกเออโชคดีโชคดีจะยายจ๋าอยู่เป็นทารกตกถึงฝากโอ้ยก็โยนความลำบากให้กับมารดาและแม่ต้องเห็นกายอันยากกายายังน้อยนั้นนายตั้งหลายวันแม่ไม่สบายยากไรลำบากแล้วพวงไปดอกไปน้องยากหันไปดอกไปดอกอาหารเผ็ดร้อนแม่ไม่ได้ทานอุตส่าห์อดกลั้นกลั้นเกลือน้ำเกลือทั้งพ่อ
ทั้งแม่รักแท้ชื่นชมมาท่านเฝ้าชมชมมาสนิทชิดเชื่อถึงตะลำปากไม่ออกปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อเจ้านามุลลารักลูกของตัวแม่ทูลหัวทูลกล่าวหากมาปอดข้าววันละลายหนจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนลำแม่ไม่เคยบ่นเลยกันเลยสักคำละยิ่งลูกพี่อ่อนลำไม่ได้พอได้พักนี่ก็ไม่ได้เอาลูกไว้บนตักแต่เช้ายันค่ำจะกล่อมลูกชายห้องงามคำให้นางรำได้รำต่อไปตอนนี้ให้นางรำได้ยืดเส้นยืดสายรำกันช่วงหนึ่งเลยจ้าก็ไปแล้วคนดีเปยวนแม่ไม่พอนักไม่ยอมหลับนอนเลยกล่าวกรอนเป็นกรอนละจำเนียงอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าวาดคิดกังวลนะยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นไอสัญญาไม่นายละไม่สบายเนื้อนวลเรามาร้องให้พ่อรำกันตรงนี้นะแกเอ้ได้เลยจ้าบางคนก็มองไม่เห็นเราไงนั่นสิอ่ะยืนร้องกันบ้างเนาะจ้าอุทัยรัตน์มายืนรำเป็นเพื่อนเขาหน่อยนอนเสียเถิดนักนอนกวนแม่ไม่มีเพลยวนที่จะมาแกว่งไกวเงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านไม่มาเงินเจ้าภาพเขานั้นมีหลายล้านเยอะมาให้หมอควันสักคนละร้อยเป็นยังไงยังไงยังไงล่ะติดเอามาสักใบจะเก็บเอาไว้ทำไมจะกรอบให้นากนอนคุณปู่ลงมาถ่ายรูปเลยเห็นไหมนะแกเอ้ยเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้นางฝันข้าง
บ้างเถิดแม่สโลสโลช่วยกันพูดมาพร้าวโอ้ครองได้แล้วก็นอแฟนนาที่รักเจ้าไม่อยากโชว์ตัวคือว่ามีเศรษฐีมาม่วงมาแทรกแยกตัวแวะที่ครัวริมทางหรือว่าเวลาไม่ว่างเธอแรงตุ้งตังมีพอจะออกขอควันวันตาแล้วว่าจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันพูดมาพร้าวโอ้โกรนอยู่ไหนแล้วก็นอแฟนนาที่รักก็เจ้าไม่อยากโชว์ตัวคือว่ามีเศรษฐีมาม่วงมาแทรกแยกตัวแวะอีกครัวลิ้นทางไม่จะบวชแล้วนะลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อนเป็นเดือนพรุ่งนี้ต้องจากเคหาขอลาเพื่อนเพื่อนลาหมดทางห่างเออจากแก้มใสไกลแฟนพึ่งคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่นพึ่งวันละที่นางจากแฟนมาบวชแทนและพระคุณมานาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องต้องรู้ว่าคอยให้ได้การดาแล้วถึงต้องมาเจอกันจะน่าไปห้องน้ำก่อนก็ได้นะทางหลังเลยไม่ยอมไม่ยอมมาดูแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะทำรู้ว่าน้าใส่ไว้แต่งตัว
ียดายจังใส่แดงละคำคงคนเหลืองแน่น้องอย่าโกรธเคืองอ่ะก็คนละทั้งเบืองเหลืองเลยใช่ไหมแม่ฉันแรกแก้มแดงป้าเปลี่ยนชุดอีกแล้วได้ไม่เปลี่ยนชุดแฟนเคยมีบ้างไหมและน้ำยิ่งชื่อไรขวัญใจบ้านนาสวยแยบยนโอ้โหแต่จนแม้การศึกษาบ้านนอกขอออกนาที่จริงโซภางามตาบานใจแจ่มมาจริงๆยอดราพี่ไม่อยากละขอไกลนางรักก็ไม่ไหวที่ใจเปลี่ยนพันละวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวละหัวใจจะพังปากโกหลอกจังที่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนาโอ้อกแม่กาขาปรีดอย่าตุกติกเลยควันตาตัวจะดำก็หาละใจดำดำจาละมาอย่าเมื่อไรขอจับจองโอ้โหเฮ้ผู้ครองสักคนได้ยังไงยังไงรีบหนอหุบมาไวจะได้หาเงินทองไปแต่งเอ้าใครว่าเหี่ยวฟ้าตายยังไม่ตายนะโอ้ยนานเกินก็จำมันไม่ได้แล้วขอเสียงสาวโสดหน่อยเร็วโอ้ยมีคนโกหกกันเยอะเลยด้วยแจ่มมาจริงๆยอดราวายเนี่ยดีใจเปลี่ยนพันละวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวละหัวใจจะพังปากโกหลอกจังที่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนาโอ้อกแม่กาขาปรีดอย่าตุกติกเลยควันตาตัวจะดำก็หาละใจดำต่างชาติมาอย่าคุณแตรวงสุดฮิตมิตรสัมพันธ์แหมช่วยพวกเรานะบรรเลงอย่างสนุกสนานสีกาสั่งนาคแล้วก็นาคสั่งสีกาสองเพลงเพลงอะไรก่อนก็ได้สีกาสั่งนาคอ่ะของผู้หญิงก่อนก็ได้ครับมาเลยจ้านางรำรออยู่โจโจ้ไหนจะได้รำกันเฮ้สีกา
สั่งก่อนผสมซะหน่อยแม่กะว่าแก้วเดียวให้รู้เรื่องไปเลยอ่ะโอ้
นิ่มน้องแม่ทอพันช่างพี่นาขอสั่งนะก่อนบัวใจพรุ่งนี้แล้วนอเอ๊ะพี่ขอลาน้องนะวางใจอย่าไม่ปองผมมาใจปฏิบัติแบบปงแม่นาประสงค์ไทยแล้วก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมแน่พี่เป็นชาวไทยมันในธรรมะให้บวชเป็นพระเรียนรู้อบรมพอพรรษาและแก้วตาคงจบและคงได้ร่วมพิรมกรองรักกันนะบวชหัวใจจะได้มาละถึงพี่จากไกลเฮ้อแต่หัวใจผูกพันเดิมจากแจ่มจันเน่นาขอเพียงตายน้องจงรักจริงมันดังวาจาดังคำสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักและรักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์มาลงคำหลวงที่แล้วแสนห่วงไม่อยากอวดเลยยาศรัทธาใจถอยเลื่อนลอยสะอื้นเกรงรักเป็นอื่นนะซะจริงอกเอ้ยรับต่างเราไปกลัวชายแย่งเธออื่นให้ยังอำมะพังเพยปลูกตาลไกลตาจ้าเวอะเอมาตาวาจาที่พาวันอางเอ้ว่าไม่เลยนี่แหละขอบคุณคณะแตรวงสุดฮิตมิตรสัมพันธ์ที่ช่วยบรรเลงบทเพลงสนุกสนุกนางรำก็รำกันตลอดแถวหน้านี่ให้เวลาไปวัดความดันกันก่อนนะแถวหน้าเนี่ยแล้วก็มีคนสวยอยู่คนนะพักหนึ่งเปลี่ยนชุดทุกเปลี่ยนชุดตลอดเลยเขาเตรียมชุดมาเยอะคืออย่างนี้จะบอกให้ฟังว่าแหมก็น่าเห็นอกเห็นใจนักดนตรีเหมือนปิดทองหลังพระใช่ฮะปิดผ้าตีดีดนตรีตีดีทำไมไม่มีรางวัลเออนั่นรองตีมัดมันรางวัลก็ไม่มีโอ้น่ะแหมเนาะจริงเลยเนาะอภัพเนาะพวกเราเนาะไอ้ที่เป่าปีงอเนี่ยโอ้ยเป่ากันดีจังแซกเดี๋ยวมองทำเลืองชำเลืองไปทางคุณแม่เดี๋ยวพอจะมีคุณแม่เวลานาลีกี่คนนั่นน่ะมีกี่คนมีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คนพอดีเลยคุณแม่ครับให้เขาไปเถอะแต่ไม่ใช่เงินผมไม่เป็นไรหรอก12คนมี12คนเหรอปีพาดเรา6คนเอ้าปีพาดอีก6 12 18 18พอดี 2,000 พอดีแหละเออ19ผมไง19ผมนี่แม่ควักแล้วเนาะแกถ้าทางจะได้แล้วล่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนี่ปีพาดดนตรีจะได้ยิ้มได้มั่งนี่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดเลยเห็นไหมเล่าคุณแม่มันอยู่ลึกมากเลยครับนะลึกสิลึกสิลึกแบงร้อยจะอยู่ลึกนิดนึงแม่ไม่มีเศษสตังค์ไม่เป็นไรเสียสนบริการหน่อยเร็วเนี่ยมีแบงร้อยไหมเสียสนไปเคลียร์ให้เรียบร้อยดนตรี 1,200 ปีพาด6คนปี 1,800 จบเลยจบจบเลย 2,000 ถอน 200จบเลยโอ้โหนี่คุณแม่ให้จริงด้วยปรบมือให้คุณแม่หน่อยนะจ๊ะทุกท่านครับนี่โอ้โหท่านใจดีมีเมตตาเสียสน
ส่วนเหลือมางี้นะไอ้แจกๆเหลือ200ไงเออไม่ได้ชะโอ้โหโอ้แฟนคลับเนี่ยจ้ะโอ้ยจ้ะโอ้ยขอบคุณนะครับโอ้ยคุณแม่นำเงินไปแจกนักดนตรีเลยคนละร้อยละร้อยละร้อยโอ้ยเนาะเนี่ยขอให้มีความสุขกันนั้นกันตอนนี้มันมีกำลังตีกันแล้วมีกำลังเป่าเลยนะทีแรกทำทางหงอยๆแม่พอได้คนละร้อยเขาไม่ค่อยยังชั่วเลยเอาละครับช่วงนี้ก็ได้ร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันไปชุดใหญ่เลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับนักดนตรีได้ครบแล้วนะโอเคเลยมาเบอร์สัมพันธ์ในชื่อดังมานานจะมาพูดท่านนู้นท่านนี้ไม่ได้นะเอาให้ไปแล้วนะนี่เองไหมเนี่ยก็คุณคุณพ่อและก็คุณแม่มากเลยนี่ลูกชายคนเดียวเลยนะครับจัดงานยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่ฮะครับนี่แหละรอคอยมานับวันนับเดือนนับปีนับมา20กว่าปีสมความปรารถนาก็คราวนี้แล้วอุ้ยเป็นไงงานยิ่งใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวกลางคืนอีกนะเนี่ยกลางคืนอีกมาเยอะไม่ต้องกลัวครับสัตยาติพี่น้องจะเดินทางร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเห็นว่า200โต๊ะเลยใช่แล้วครับคิดดูสิ200โต๊ะโต๊ะละ8คนน่ะคิดดูเท่าไหร่อ่ะนั่นน่ะสิโอ้โหพันกว่านั้นน่ะเฉพาะครอบครัวผมเดี๋ยวก็ต้องมาเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ได้มีการเชิญไม่ใช่ขอบคุณมากครับวันนี้โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ใจดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนี่นางรำก็รำกันสนุกสนานเลยครับนะแม่นี่แม่คุณนี่เขาลำนะเขาลำนี่เขาลำแบบตั้งใจลำจริงโอ้ยไม่กลัวเหนื่อยเลยอะกลัวเหนื่อยแล้วเขาตั้งใจแม่ตั้งอกตั้งใจทำทั้งหัวทั้งขาทั้งแขนไปหมดเลยเคยได้ไปหมดเลยเออระวังคอเคล็ดตะแกคืออย่างนี้นะครับจะบอกว่าจะขอญาติคุณพ่อคุณแม่ของเจ้านาคด้วยขอญาติคุณปู่ญาติตายายด้วยนะครับ คืออย่างนี้ผมมีลูกศิษย์เนี่ยจริงๆแล้วผมได้บอกกล่าวก็เรียกว่าสอนรุ่นแต่ละรุ่นมาหลายๆรุ่นเนาะนะครับและล่าสุดเนี่ยผมสอนนักแหล่ตัวน้อยๆอีก1คนครับนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้ว2คนอีกคนยังเล็กอยู่นะครับแต่คนที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเริ่มแหล่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็จะให้เขาร้องหนึ่งเพลงเพื่อให้มีประสบการณ์ครับดีเลยเวลาเขาจะได้มีประสบการณ์ในการที่ร้องเพลงหน้าเวทีจะได้ไม่เคอะไม่เขินครับวันนี้ก็นำมาจะให้ท่านได้ฟังสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับเรียนเชิญมาเลยจ้ามาหนูมาแล้วมาเออมาแน่ถอดรองเท้าก่อนลูกถอดรองเท้าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยกำลังฝึกฝนการร้องการแหล่เนี่ยหาฟังยากครับเด็กรุ่นนี้จะฝึกฝนทางด้านแหล่เนี่ยเนาะจะมาเนี่ยลูกหวัดหวัดดีเออหวัดหวัดดีนี่หวัดดีพ่อแม่ก่อนปู่ย่าตายายสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเบเบ้ค่ะอายุ5ขวบหนูทำไมลูกหนูหนูแจ็คมายืนเฉยๆนะเพื่อที่จะมายืนเป็นเพื่อนพี่สาวใช่ไหมหนูร้องได้เหรอได้ไหมเนี่ยลองเออสักนิดหนึ่งสิลูกแม่จ้าแม่จ้าคิดขึ้นมาน้ำตาไหลเรียนล้วงแม่ยังอยู่แล้วกันทุกครั้งบ่วงของหายหัวหัวใจไม่หมดมาแม่โอเคโอเคเดี๋ยวไม่ค่อยจะหยุดเลยคราวนี้เองนี่พอได้หน่อยนึงนะโอ้ครับมายืนเป็นเพื่อนพี่สาวมาเลยจ้าพี่สาวแล้วอ้าวนี่ต้องคนนี้ยืนเป็นเพื่อนพี่นะลูกนี่กำลังฝึกฝนอยู่นะครับไม่ให้ขึ้นก็ไม่ได้ต้องขึ้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นาคด้วยลูกนี่พี่นาคพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยค่ะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพรจุนมูสิกค่ะชื่อเล่นชื่อผักบุ้งค่ะอยู่ป.3 อายุ9ขวบค่ะหนูจะร้องเพลงอะไรคะสี่กษัตริย์เดินดงค่ะอ่ะร้องได้เลยค่ะจะกล่าวถึงองค์สีมากษัตริย์ราออกจากพา
แบ่งน้อยไปเลยจบแล้วจ้าแกขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปู่ประเทืองนะจ้าค่ะไปยืนที่เดิมค่ะลูกแล้วขอบคุณท่านผู้มีเกียรติด้วยครับเขาสองคนเขาจะไปด้วยกันเดี๋ยวจะชี้พื้นที่จะที่ไปไหนแล้วใดกันก็จะไปเลยขอบคุณขอบคุณในเล่ขอบคุณที่มอบรางวัลให้หนูนะคะหนูจะนำเงินนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะขอบคุณมากครับเขาจะไปไหนเขาไปอย่างนี้แหละจ้าน้องไอ้คนพี่เนี่ยคนร้องจ้าคนน้องเนี่ยคอยรับตังค์ขอบคุณมากครับเอาละจ้าไปทำไมมาทางนี้ลูกขอบคุณมากนะครับก็ให้มีประสบการณ์เนาะครับขอบคุณรางวัลที่นำมามอบให้กับน้องผักบุ้งแล้วก็น้องเบเบ้นะครับเอาละตอนนี้มีใครอยากจะฟังเพลงไหนอะไรบ้างไหมครับถ้าไม่งั้นเราจะเข้าสู่บริการสำคัญในช่วงท้ายนะโอ้งั้นเราจะเข้าพิธีเลยนะนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญญาติพี่น้องนั่งล้อมวงนะฮะล้อมตรงไหนดียังไงดีเนาะข้างบนนี้ดีกว่าไหมครับได้ดีนะเรียนเชิญนะครับเราจะได้มาเชิญขวัญหลังจากเชิญขวัญแล้วก็จะได้เวียนเทียนนะครับการเวียนเทียนนั้นเดี๋ยวมีคาถาจะบอกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะท่องไม่ได้นะครับเรามีคาถาที่จะบอกนะครับให้ท่านได้กล่าวคาถานะฮะในการเวียนเทียนไปด้วยและกล่าวคาถากันไปด้วยเอาใครที่จะร่วมเวียนเทียนเชิญข้างบนได้เลยนะครับนั่งล้อมวงกันเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับมานั่งข้างบนเลยจ้าจ้าล้อมรอบทั้งหมดได้เลยนะครับครับผมเชิญเลยครับเชิญครับเป็นสิริมงคลเนาะเชิญเลยเดี๋ยวจะเชิญอย่างนี้นะฮะให้คุณตากับคุณปู่กับคุณย่านั่งทางนี้คุณตาคุณยายนั่งบนเก้าอี้ได้เลยนะครับคุณปู่คุณย่าคุณปู่แล้วก็คุณย่านะครับญาติญาติของหน้าก็เชิญเลยนะครับใครจะร่วมเวียนเทียนพี่ป้าน้าอานะครับมาสู่สถานประรำพิธีแห่งนี้นะครับนั่งล้อมวงกันเลย
นั่นแหละต่อให้เป็นเราใช้กันวงเดียวนะครับเป็นวงเดียวไม่ซ้อนกันนะครับผมนั่นแหละครับนั่งได้เลยครับมาต่อกันนี่เลยต่อหลังผมนี่ข้างหลังได้เลยครับมาต่อเนื่องเลยจ้ะนั่งให้เป็นแถวเดียวนั่งเป็นแถวเดียวนะจ๊ะไม่ซ้อนกันเนาะครับนี่แล้วข้างหลังหมอแกยังว่างอยู่เยอะเลยนะครับเชิญๆนะครับข้างล่างใครจะร่วมเวียนเทียนมาได้อีกได้ไปข้างในได้เลยทางด้านหลังนู่นเลยถึงข้างหลังเลยครับเดี๋ยวปู่นั่งนี่ปู่จ๋าคุณปู่กับคุณย่าตรงนี้แหละครับปู่นั่งนี่เลยครับคุณย่านั่งตรงนี้นะคุณปู่จ๋าคุณย่ามานี่เลยคุณย่าปู่คนแรกเลยนะครับคุณย่าอยู่นู่นคุณปู่อยู่นี่อ่ะเชิญเลยครับข้างหลังนี้นั่งให้เป็นแถวเดียวนะครับคุณย่าจ๋าย่ามานี่ย่ามานี่แล้วคุณตาล่ะอ่ะเชิญเลยครับพี่ครับมาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับจะนั่งขัดสมาธิได้ทำสบายเลยนะฮะโอ้โหเป็นวงสวยแล้วนะยังเหลืออีกที่เก้าอี้นั่งคุณตาคุณยายเนาะเดี๋ยวรอตายายครับนั่งบนเก้าอี้ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นวงก่อนจะเบิกใบสีก่อนจะเวียนเทียนนั้นจะเป็นการเชิญขวัญให้เจ้าหน้านั่งผับเพียบสักประเดี๋ยวนะนั่งผับเพียบพนมมือโน้มตัวเอาศอกเท้าลงไปที่หมอนนะครับดึงหมอนไปใกล้ๆครับเดี๋ยวก็จะเริ่มพิธีเชิญขวัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวรูปหลังให้ลูกรูปขึ้นนะพ่อนะแม่นะตั้งแต่บั้นเอวถึงท้ายทอยเบาๆช้าๆเรียกมิ่งชิงขวัญอวยชัยให้พรแก่ลูกขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวรูปหลังไปด้วยเรียกขวัญไปด้วยอวยชัยให้พรแก่ลูกไปด้วยเบาๆช้าๆลูกไปจนกว่าหมอจะบอกหยุดนะครับสีสีประเสริฐเลิศล้ำข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขวัญพ่อนอนเนื้อมุนีนาฏโอขวัญเจ้านาคเอ๋ยจงสุขใสญาติยาวยืนขวัญของชุนาคอย่าได้ลงไปเป็นอื่นและที่ได้สุขซ้อนในไพรสีภูมิพงพีและภัยพานแดดดงกันดาโนดอาชดามาเจนมาขวานแน่จูนาคจงมาจงมาชมใบสีซึ่งมีโทษเทียนทองนาคและเงินขวัญพ่อเอ๋ยอย่าระเหินระหกระงมไพรทั้งชนีน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งไม้อยู่พี่รายรำนี่ก็จวนจะพบคำยำสนธยาทั้งมลึกขีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งพี่โป่งพี่ป่าพากันสัญจรกระหึ่มหวนเอ้ยทั้งพี่ตาหมดอดครวญหน้าสะพึงกลัวยามขมุกขมัวกลางป่าชัดขวัญเจ้าเอ้ยอย่าได้ลงชมพนมพนัดในสิงคอนว่ามาเถิดมาขวัญเจ้านาคจงมาให้พระจงถือเอาผลศีลทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชันเขี้ยวคอเอียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางสู่พระนิพพานนั่งตัวตรงๆได้แล้ว
พนมมือไว้ไม่ต้องลูบหลังให้คุณพ่อนั่งที่เดิมนะครับเออในเจ้านาคจ๋าจงฟังหมอทางนี้กิจของสงฆ์มากมีรักษาไว้นาคจะบวชเป็นพระละอบายมันศึกษาพระธรรมวินัยไว้ให้ดีบิณฑบาตโปรดญาติโยมห่มครองเหลืองงามผุดผ่องรองเรืองมีราศีมันสวดมนต์บ่นคาถาท่องบาลีกวาดวิหารลานเจดีย์อย่าดูดายไม่เข้าใจในข้อความถามพระเก่าทั้งวัดเย็นวัดเช้าอย่าเฉฉัยกิจวัตรของพระสงฆ์จงใส่ใจอย่าห่วงเล่นคุยกับสาวเอาแต่นอนศีล227ดังเท็จแท้จงแน่วแน่น้อมนำตามคำสอนขอฝากความดีเอาไว้ในบวรบุญกุศลจะตามย้อนติดตัวไปปราชิกสี่ยาวแผ่วพานสำคัญนักอาบัตหนักขาดจากพระหากเผลอไผลข้อที่หนึ่งเศษเมถุนทั้งหญิงชายสัตว์เดรัจฉานอสุรกายห้ามล่วงเกินข้อที่สองลักขโมยทรัพย์ตั้งแต่ห้ามาศกอย่าย้ายกสิ่งของเขาจะขัดเขินผิดวินัยร้ายแรงนักหากกล้ามเกินอย่าหลงเดินในทางผิดติดบ่วงกรรมข้อที่สามผลาญชีวิตคิดเข็นฆ่าทั้งจ้างวานหรืออาสาหรือขูนคำให้มนุษย์ต้องวางวายโดยกระทำขาดจากความเป็นพระอย่าละเลยข้อที่สี่อวดอุตริมนุษยธรรมชอบโอ้อวดหรือชักนำเจ้าข้าเอ้ยอันตัวข้าหายตัวได้เหาะก็เคยญาติโยมเอ๋ยจงเข้ามาข้าเก่งกว่าใครสี่ข้อนี้ขาดจากพระหากหลงผิดขอเตือนจิตเจ้านาคจ๋าอย่าหวั่นไหวนาคถือบวชหวังผลบุญอบอุ่นใจนาคทำดีย่อมจะได้รับผลดีเมื่อเจ้านาคจะเข้าไปบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้และหวังกุศลผลบุญเพื่อที่จะเกื้อหนุนภายในภาคหน้าขอให้เจ้านาคจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดต่อไปนี้จะเป็นพิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้นะครับเรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นเราจะเวียนกัน3รอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งเลยเอาใหม่นะแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแว่นที่2ธรรมังชัยมังคลังแว่นที่3สังฆังชัยมังคลังพุทธังธรรมังสังฆังละคล่องปากอยู่แล้วไม่ต้องจำจำคำว่าชัยมังคลังเข้าไว้ชัยมังคลังหรือว่าชัยมงคลที่เราคุ้นหูแต่นี่เป็นภาษาบาลีจึงกล่าวว่าชัยมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสองธรรมังชัยมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสามสังฆังชัยมังคลังแล้วก็ส่งจำได้ไหมแม่พุทธังธรรมังสังฆังแล้วคล่องปากอยู่แล้วไม่ต้องไปจำจำคำว่าชัยมังคลังเข้าไว้ชัยมังคลังหรือว่าชัยมงคลแต่เป็นภาษาบาลีจึงกล่าวว่าชัยมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยมังคลังแว่นสองธรรมังชัยมังคลังแว่นสามสังฆังชัยมังคลังปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไหม้เทียนไม่ต้องกลัวลืมนะให้คุณหมออุทัยรัตน์บอกยันจบเลยนะครับตอนนี้ต้องปิดพัดลมเนาะที่เป่ามาข้างในเนี่ยเดี๋ยวเทียนจะดับนะฮะI'm sorry.
่สองธรรมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามสังฆังชัยยะมังคลังนะคะชัยมังคลังแว่นที่สองธรรมังชัยมังคลังแว่นที่สามสังฆังชัยมังคลังที่6เมษายน2566ตรงกับแรม1ค่ำเดือน5
เวลา 15:00 น.การนำหน้าไปอยู่ประสงค์บทนภัตสีมาวัดโบสถ์นะฮะแห่นาคไปบวชโดยรถแห่นอนาฏศิลป์นะครับได้สนุกสนานนะครับกับรถแห่นะครับคันใหญ่ของนอนาฏศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญบรรดาญาติพี่น้องไปร่วมขบวนแห่โดยพร้อมเพรียงกันนำหน้าไปอยู่สมบทโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขั้นตอนที่เหลือก็จะให้หน้าได้กล่าวขอขมาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ครับThank you.
เข้าโหนาเราพวกเราช่วยกันฮิ้วดังๆเพื่ออวยไทยให้พรเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลืออีกขั้นตอนดังที่กล่าวเขาไว้ขั้นตอนที่เหลือก็จะให้หน้าได้กล่าวขอเข้ามาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ให้จะหน้าขัดหน้าไปทางพ่อแม่คุณแม่ขยับมาใกล้ๆพ่อนิดหนึ่งคุณยายนะแอนกลับครับเราถือผ้าคลุมไว้ลูกสำหรับตอนนี้จะให้เจ้านาคนั้นคืนผ้าคลุมไอ้สีที่กบิดามาดอนนาคจงสังวรด้วยความปราบปรื้มสิ่งไม่ดีขอให้เจ้านาคหลงลืมอย่าได้หยิบยืมมันอีกต่อไปจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายความหวังของท่านต้องการที่จะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตรชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหากบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชเมื่อไรพ่อแม่ตั้งใจที่จะให้เจ้านี้ได้บวชแล้วเจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังเจ้าได้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความชื่นอกชื่นใจดีใจให้กับท่านเป็นยิ่งนักท่านดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บวชบุตรชายอันเป็นสุดที่รักขออนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้านาคในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระโครเมซีให้กับพ่อแม่ครับพ่อแม่รับไว้ที่วงแขนเลยครับนาคขยับมาใกล้ๆพ่อกราบไปที่ตักพ่อ3ครั้งลูกแบมือแบพระนะลูกนะกราบไปที่ตักท่าน3ครั้งคุณแม่อีก3ครั้งท่านดีใจนะที่ได้บวชลูกชายอันเป็นสุดรักในครั้งนี้คุณแม่อีก3ครั้งลูกปลื้มใจและก็ดีใจภูมิใจที่สุดนะครับเคยไปแต่งงานคนอื่นเขาแต่หวังไว้สักวันหนึ่งเธอลูกชายของพ่อคนนี้จะบวชให้พ่อให้แม่บ้างสมปรารถนาแล้วทั้งสองท่านก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจในตัวเราต่อไปจะให้เจ้าหน้าขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเคยร่วมเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าด้วยทุกท่านพนมมือกันไว้ด้วยนะพ่อแม่พนมมือไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าในครั้งนี้ครับให้นาคตั้งนโมสามจบครับสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
รรม3พฤติกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุปสมบทในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดสาธุคืนผ่านให้กับพ่อแม่พ่อแม่รับผ่านไว้หนูถอยหลังไปนิดนึงลูกและกราบไประหว่างกลางอีก3ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3กราบเสร็จแล้วรับผ่านหันหน้ามาที่เดิมนะครับหันหน้ามาที่เดิมนะครับแกะได้ใส่สินออกจากตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ม้วนได้ใส่สินเก็บได้เลยหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวให้เจ้าภาพและหมอขวัญได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอรับการทำข้อหน้าคนนี้ผมโทษสพนิมพานุไทยและธัญการบ๊อกแกลเชิญยิ้มแล้วก็ทีมงานคณะปีพาดมีสิ่งหนึ่งแสดงกันตัวบทพ่อประพันธ์ขอกราบประธานเอาไปท่านด้วยการทำข้อหน้าคนนี้เราเสร็จพิธีแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับโชคดีขอให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ